สวัสดีครับพี่น้องพบกันเหมือนเช่นเคยกับผมในช่องชีวิตไงสายลูกทุ่งนะครับขอวันนี้ไม่ได้ออกไปล่าที่ไหนครับผมครับก็เลยพามาดูผึ้งในสวนครับผมมีประเด็นน่าสนใจครับพอดีผมมาสวนมาเห็นสิ่งนี้ครับก็เลยอยากถ่ายพี่น้องดูครับผมนี่ครับผึ้งเรียกว่าเป็นรังที่2ที่ใหญ่มาเนาะครับเนาะก็เขาก็อยู่ดีครับผมครับอยู่มา10กว่าวันแล้วครับหรือว่า20วันแล้วผมไม่แน่ใจนะลืมนับครับนั่นเขาก็สร้างหลอดนางพญาตัวผู้หรอครับผมแสดงว่ารังแกหรอครับแต่นี่พี่น้องเอ้ยมาเห็นสิ่งนี้พี่น้องสังเกตดีๆนะตรงปลายคอนครับนี่ๆเดี๋ยวผมชี้ดูครับนี่ครับผีเสือกลางคืนครับพี่น้องศัตรูของผึ้งเลยครับนี่โอ้สงสัยมันวางไข่ไว้ในรังผึ้งผมซะแล้วนี่ทำไงผมจะข่ามันได้เนาะพี่น้องเอ้ยหรือมันวางไข่ไปเร็วดูนี่ศัตรูของผึ้งตัวร้ายเลยครับนี่ผึ้งจะใหญ่รังนี้ก็ย้อนอย่างนี้แหละครับมันจะวางไข่เข้าไปในรังผึ้งครับแล้วก็พอลูกมันเป็นตัวนอนมันก็เขาก็จะกัดกินผึ้งครับกัดกินตัวอ่อนผึ้งแล้วก็สร้างเป็นรังดักแด่นะพี่น้องอยู่ในนั้นนะแต่ผึ้งก็จะหนีครับโอ้เดี๋ยวผมต้องหาวิธีมาจัดการแล้วครับนี่เดี๋ยวคอยจัดการครับผมพาดูผึ้งก่อนนี่แหละครับรังที่2ของผมก็อยู่ดีครับแต่รังไม่ใหญ่อย่างที่คิดครับผมคิดว่าจะใหญ่กว่านี้เยอะนะที่ไหนได้กลายเป็นรังแรกครับอย่างใหญ่เลยพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูรังนี้เหมือนเขาไม่ค่อยขยายครับส่วนรังอันนี้รังที่3ครับผมน้องใหม่เลยนะครับใหญ่มาล่าสุดใหญ่มาได้ประมาณไม่แน่ใจประมาณ7วันแล้วมั้งครับนี่ครับก็อยู่ดีครับผมเหมือนจะขยายรังเพิ่มอยู่ครับตอนใหญ่มาเขาเป็นรังกระดาษครับรังนี้ตอนแรกวันๆอยู่ว่าจะไม่อยู่แต่ก็อยู่ดีครับไม่มีการใหญ่ไปไหนครับแล้วก็ไม่ดุด้วยครับรังนี้กลายเป็นว่าตอนนี้รังนี่ก็ไม่ค่อยดุพี่น้องแต่รังที่ดุคือต้นลำไยครับผมเดี๋ยวพาไปดูพี่น้องอุ้ยเข้าใกล้ไม่ได้เลยครับเดี๋ยวนี้เอาล่ะเดี๋ยวรังต้นลำไยอยู่นู้นครับผมเดี๋ยวพาไปดูครับเดินอ้อมชมสวนไปพี่น้องไปตรงนี้ไปไม่ได้ครับต้องย้อนกลับครับผมนี่ครับโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องมาจัดการผีเสือกลางคืนครับเดี๋ยวจะกี้ทำยังไงดีพี่น้องต้องเอาลมควันมาลมซะมั้งนี่คนมาลมพึ่งแล้วก็เขาไปขาพี่เสือกลางคืนครับเอาล่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเดินไปดูต้นลำไยกันครับผมรังยังใหญ่เลยพี่น้องใหญ่มากใหญ่เท่ารังต้นขนุนเนี่ยหรือว่าใหญ่กว่าอีกด้วยซ้ำมั้งไปไปดูครับผมก็เดี๋ยวพาเดินชมสวนไปด้วยครับอันนี้อะไรไม่รู้ครับน้ำเต๋าเปล่ายาวๆครับผมแม่ยายผมเกชอบปลูกครับปลูกผักนี่ก็เตรียมร่องไว้ปลูกอะไรเต็มเลยครับนี่ก็เสาวรสครับผมใหญ่ไรแล้วนี่ครับก็ส่วนโซนนี้เป็นโซนใหม่พ้นครับผมอย่างที่เคยถ่ายดูแล้วครับก็มีสมมีหลายอย่างครับผมเอาละพามาดูผึ้งกันครับพี่น้องเดี๋ยวเข้าใกล้ไม่ค่อยได้ครับผมมันไล่ต่อยผม2ทีละต้องนั่งดูห่างๆครับโอ้ยังใหญ่เลยพี่น้องดูท่าหัวหน้ามีแบบบักเอฟเลยเด้นะพี่น้องเห็นหัวหน้ามไหมอู้ใหญ่มากอะเดี๋ยวนี้เขาขยายรังแบบเป็นพึ่งใส่เอไปแล้วพี่น้องแล้วก็สร้างรอดนางพญาตัวผู้แล้วครับนะคงใส่เตรียมจีรังรังกันแล้วครับแต่หัวหน้ามนี่ใหญ่มากเลยพี่น้องเลยพิทูพิตากับวันใหญ่มามากๆเลยวันใหญ่มานะเขตประมาณนี้มั้งแต่ทุกวันนี่พี่น้องเลยใหญ่กว่ามือผมเหมือนจะต้องใส่2มืออะใช่2มือทุกวันนี้นะนี่ครับใหญ่มากโดยเฉพาะหัวหน้ามนี่พี่น้องเอ้ยเอาเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูใกล้นี่ครับพี่น้องดูหัวหน้ามเด้อตรงๆเลยนะครับวันนั้นผมมานั่งดูตรงนี้แหละพี่น้องแถวๆนี้แหละแม่ย่านลงหูบินหึ่มเลยดีไม่โดนต่อยครับผมครับผมมาช่วงเย็นครับวันนี้แม่เขาก็กลับรังหมดแล้วมั้งพามาดูมุมนี้ครับพี่น้องมุมนี้ก็เห็นไม่ชัดเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวพาไปดูอีกมุมครับผมเดี๋ยวนี้ไม่กล้าลอดช่องนี้พี่น้องต้องเดินอ้อมครับผม
ดุครับดุตอนแรกเอามาใหม่ๆไม่ดุครับเพราะว่าเป็นรังใหญ่เลยโอ้โหดุครับผมเดี๋ยวนี้เขาเป็นขาใหญ่ในสวนแล้วมั้ง มาดูตรงนี้พี่น้องแต่ก็ต้องระวังไว้ครับถ้ารังยานอะไรผมตรงนี้เลยนี่พี่น้องเอ้ยเต็มช่องนี่แล้วเนาะช่องเนี่ยผมเคยพาดูบ่อยตอนนั้นมันรังน้อยๆครับครับมันขยายหัวน้ำจนเกือบจะสุดคอนแล้วพี่น้องสุดเลยก็ว่าได้นะทางทรายครับพี่น้องไปดูเปรียบเทียบกับตอนใหญ่มาตอนแรกเด้อจะรู้ว่ามันต่างไปมากๆเลยใหญ่กว่ารังก็กว่าขนุนนี่ครับนี่เต็มๆครับรังนี่แต่ก็ไม่ตีเขาแล้วครับผมปล่อยเขาล่างไปเลยครับนี่ครับพี่น้องพาดูพึ่งครับผมที่ใหญ่มา3รังก็ปีนี้ใหญ่มา3รังถือว่าประสบความสำเร็จหมดเลยครับผมทั้ง3รังเลยนะครับเดี๋ยวก็ถ้ามีโอกาสก็จะย้ายมาไว้อีกครับผมแต่คิดไปคิดมาก็ถ้ามาไว้แล้วมันดุเหมือนรังนี่ผมก็เชิงกลัวมันจะต่อยลูกผมเหมือนกันเพราะลูกผมชอบมาวิ่งเลนครับนี่เขาเคยวิ่งเลนแถวนี้ครับแต่นี่เดี๋ยวนี้ก็ห้ามไว้ว่าลูกจะมาวิ่งตรงนี้เด้อก็เลยคิดไปคิดมาอู้ทะยายมาไวมากเกินไปก็เดี๋ยวลูกไม่มีที่วิ่งเล่นครับก็เลยปีนี้ก็ว่าจะเอา3รังละมั้งเนาะครับเอาไว้แค่3รังพอปีนี้ครับผมเอาละพี่น้องก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆครับพาดูพาอัปเดตพึ่งที่เลี้ยงไว้3รังครับผมครับครับผมพาชมสวนเล็กๆน้อยๆครับผมครับเอาละครับพี่น้องเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะออกไปล่ามาให้ดูครับช่วงนี้ยังไม่มีเวลาครับพี่น้องติดงานนิดนึงขออนุญาตทำงานหาเงินก่อนครับผมครับหาเงินซื้อกล่องโกโปรครับผมจะได้มีกล่องโกโปรที่คมชัดแล้วก็ถ่ายได้ดีกว่าเดิมครับผมครับพี่น้องจะได้ดูคลิปที่ดีกว่าเดิมครับผมครับก็เลยขอทำงานเก็บเงินสักหน่อยก่อนครับเดี๋ยวก็จะออกป่าไปล่าให้พี่น้องดูคือเก่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ